ครับวันนี้เราจะมาอู้ถึงตัวสะกดนะครับตัวสะกดก็มีทั้งหมดกับ8แม่นะครับแม่กกนะครับวันนี้เราเอาแม่กกก่อนนะครับแม่กกสะกดนะครับอย่างสมมติว่านกนะครับนกนกนะครับนกปิ๊กปิ๊กนะครับเห็นไหมตัวสะกดนะครับถ้ามีตัวเดียวอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงลุ่มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยู่มันเป็นสองตัวแล้วนะครับสุนักนะครับถ้าตัวเดียวเย็นนะครับยงลุ่มสุนักนะครับถ้าเป็นนักขาเราครับนักขาก็ต้องเอามาไว้ทางบนเนี่ยนะครับนักขานักเห็นไหมสุนักขานะครับนักขาสุนักขาแล้วก็มีละห้ามก็คือทำที่ไม้กลันนะฮะเยอะๆนะครับสุนัขนะครับถ้ามีตัวสะกดสองตัวอย่างนี้เอาไว้ตังบนนะไว้ข้างๆอย่างนี้นะครับมามันอันนี้เป็นตัวกะนะครับตัวที่ใช้แทนตัวกะได้ก็อย่างเช่นตัวขะนะครับอันนี้ชุดตัวกะนะครับตัวที่แตนไม่กกได้เนี่ยคือตัวขานะครับอย่างนี้นะครับอย่างเช่นซุกนะครับอย่างนี้นะครับเอาตัวสะกดได้นะครับซุกนะครับมีทำลายกรรมอยู่นะครับตัวสะกดด้วยขอไข่เนี่ยตัวขอกะเนี่ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับทำกรรมหนึ่งก็ตัวกะนะครับก็สะกดในแม่กกนี่นะครับตัวกะนะครับอันนี้มีหลายครับมีหลายอย่างเช่นลูกนะครับลูกลูกนะครับลูกมักมักกามักกามีหลายกรรมนะครับในชุดแม่กกนะครับก็จำไว้นะครับว่ามีอยู่ที่สะกดได้เป็นแม่กกเนี่ยนะครับมีอยู่3ตัวนะก็คือตัวกะนะครับแล้วตัวขะนะครับและตัวกะนะครับมี3ตัวนะครับเอาไปจำดูว่าให้ดีนะครับ